19 นาฬิกาวันที่29 กันยายนที่ชุมชนจีนโบราณบ้านหนองชักแง้วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานประเพณีไหว้พระจันทร์เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ประจำปี2566โดยมีนายภัยรัตน์ไตรสุภโชคนายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่งอาทินายอำนาจเจริญศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวภารดีเผือกโสภาปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุงนายวิวัฒน์หอมปลื้มสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยใหญ่สมาชิกสภาเทศบาลผู้แทนจากหน่วยงานต่างรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลห้วยใหญ่และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสำหรับโครงการประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปีงบประมาณ2566จัดขึ้นภายใต้แนวคิดค่ำคืนแห่งสีสันดวงจันทร์และโคมไฟโดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้วและทุกภาคส่วนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มีชื่อเสียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นตามวิถีความเป็นชุมชนไทยเชื้อสายจีนโดยมีขนมเปี๊ยะหรือขนมไหว้พระจันทร์เป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อความศรัทธาต่อองค์อาม่าทับทิมพระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างช้านานนับร้อยปีตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวันไหว้พระจันทร์ให้คงไว้สืบไปAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red 5 Academy